นี่กับกระแสกับพี่สมาร์ทล่ะเออเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ว่าเขาจะเหมือนจะมาจีบพี่ข่าวว่าเขาจีบแล้วไม่มีเลยค่ะพี่มานี่แบบว่าเห็นหนูเป็นเด็กไปเลยค่ะเพราะถ้าเขาจีบก็โรคจิตนิดๆนะเพราะหนูเขาไปมาหากัน19ปีอ่ะใช่ได้คุยข่าวกันบ้างยังคะว่าสมาร์ทเขาก็โดนถามกันจริงเหรอไม่ได้คุยนะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้เจอกันด้วยจริงๆมีไลน์คุยกันนอกรอบไหมคะนอกจากเจอกันในกองละครไม่ค่ะคือละครเรื่องนี้จะมีกรุ๊ปไปรักคนแค้นซึ่งก็คือมีทุกคนแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้แอดพี่มาร์ทเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์ส่วนตัวแล้วสเปคเรานี่เป็นแบบไหนอะไรยังไงคะหล่อกว่าสมาร์ทหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้พี่สมาร์ทก็หล่อแต่ว่าไม่ได้คือไม่ใช่สเปคหนูค่ะแต่หนูไม่ได้มีสเปคแบบว่าต้องแบบตรงตัวขนาดอะไรขนาดนั้นแค่ขอให้คนดีอะไรอย่างงี้คือก็มีบ้างแบบว่าพี่บอลโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สนิทแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยทุกคนเป็นแบบผู้ใหญ่หมดอย่างเช่นพี่โอ๊ตพี่ดุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูก็เด็กสุดในกองหนูก็ไม่ค่อยสนิทกับใครอ่ะอย่างพี่บอลนี่สนิทขนาดไหนยังไงคะพี่บอลก็สนิทนะเพราะว่าคือเข้าบ่อยเข้าด้วยกันบ่อยบางครั้งเราก็บางครั้งเราก็แบบไปต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีคุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่บ่อยขนาดนั้นนะเพราะว่าต่างขนาดก็ยุ่งเหมือนกันในไอจีอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีแบบว่าแท็กหากันบ่อยอยู่อ๋อนั่นคือแซวๆกันเล่นๆค่ะพี่บอลก็แบบคือเขาเป็นคนคิดเล่นอยู่แล้วไงก็จะแบบชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นมุกเขาจีบไหมไม่ค่ะไม่นี้หนูไม่รู้ดีกว่าไม่เขาไม่จีบหรอกไม่จีบเพราะพี่เขาก็เล่นๆน่ะไม่ได้จริงจังเขาจะคุยมาในลักษณะไหนคะแบบปล่อยมุกแซวๆหรือว่ายังไงบ้างใช่จะปล่อยมุกแบบแซวๆแบบในกองนะในกองอย่างเดียวแต่ว่าแบบนอกรอบนี้ไม่มีค่ะแซวก็แซวตัวมุกผู้ชายแล้วกันหนูไม่เกี่ยวเพราะแบบส่วนตัวถ้าแบบมาจีบหนูคงรู้สึกได้ว่าเขามาจีบหรือเปล่าแต่อันนี้กับพี่บอลคงไม่ได้จีบหรอกแต่ถ้าเกิดเขาจีบจริงๆเราโอเคไหมโอ้พี่น้องกันดีกว่าตอบเหมือนแบบปิดมากเลยไม่จริงๆไม่เป็นพี่น้องแล้วคิดส่วนตัวแล้วมีหนุ่มคุยบ้างไหมคะตอนนี้ไม่มีค่ะเพราะช่วงนี้แบบยุ่งมากยุ่งแบบมีงานทุกวันแบบนอนดึกตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาคุยกับใครเหมือนแบบผู้ใหญ่สั่งว่าเขาว่าเออเรากำลังมาแต่ยังไม่มีข่าวกับผู้ชายผู้ใหญ่ไม่เคยสั่งหนูไม่เคยมีประเด็นที่ต้องโดนไปห้ามแต่ว่าใจจริงของผู้ใหญ่คงไม่อยากให้หนูคุยกับใครหรอกค่ะบอกว่างานเยอะนี้ตอนนี้มีนอกจากละครแล้วมีอะไรตอนนี้นอกจากละครมีแต่จะเปิดเรื่องใหม่อ่ะค่ะแต่ว่าอย่างอื่นใช่ฟิตติ้งเมื่อวานอ่ะฟิตติ้ง2วันหัวใจปลอดภัยค่ะของพี่ปิ่นมีเสียงค่ะเล่นของใครคะคู่พี่ปอค่ะเป็น2คู่มีพี่ไมค์กับสายใหม่ด้วยค่ะอันนี้จะต้องออกเป็นแนวแบบบู๊เลยค่ะใช่คือเรื่องจะมีเสียงป่ะไม่มีเสียงค่ะเรื่องนี้จะเป็น4คนใช่มั้ยคะสามคนบู๊แต่สายใหม่ไม่บู๊อยู่คนเดียวจะเป็นแบบนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดมีกระแสมาแล้วว่าเราเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวร้ายมากกว่านางเอกที่ใช่ไหมอาจจะเพราะหนูหน้าดุก็ได้มั้งถ้าได้เป็นนางร้ายขึ้นมานี่จะรับไหมคะก็ถ้าผู้ใหญ่อยากให้หนูเล่นเป็นตัวร้ายก็โอเคนะคะสำหรับเราชอบแบบจะเป็นนางเอกหรือนางร้ายโอเคกับการเล่นของเราหนูได้ทุกอย่างค่ะได้อย่างจริงเพราะว่ากับเรื่องไฟรักเนี่ยก็คือเป็นนางเอกที่เหมือนจะร้ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายคือหนูชอบอะไรที่มันแบบยากอะไรอย่างเงี้ยท้าทายดีตอนนี้มีติดต่อเข้ามาไหมครับตัวร้ายไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มี